สวัสดีครับพี่น้องครับดูกับผมพลวัตชาแนลนะครับวันนี้แม่หมูเฮาจะคลอดลูกนะครับกำลังเริ่มมีอาการนะครับเริ่มนอนนะครับเริ่มมีน้ำไหลออกมานะครับนมก็พุ่งแล้วนะครับตัวแรกยังไม่ทันออกมาเลยครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องเวลาผ่านไปเกือบประมาณ4-5 ชั่วโมงนะครับกำลังออกตัวแหลกนะครับตอนช่วงผมมาเฝ้าตอนแหลกมันก็อยู่ประมาณ11 โมงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะ6 โมงเย็นนะครับ ประมาณ5 ชั่วโมงกว่าๆนะครับได้ออกตัวแหลกนะครับผมตัวแหลกคือตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เบิ่งจากสายตาผมนะครับพี่น้องครับก็จะประมาณ2.5 โลครับ2.5 โลอยู่ประมาณนั้นครับโดยประมาณนะครับยังบ่ได้ขึ้นตาสั่งนะครับพี่น้องครับตัวแรกก็จะตัวใหญ่นะครับจังหวะนานเป็นตัวเมียนะครับพี่น้องครับออกมา ลำตัวยาวจะได้สูงนะครับสูงข่ายพอครับโพลำตัวยาวสูงคือพอเลยครับเฮาจะมารอลุ้นกันว่าแม่นี่เขาจะจบกันที่กี่ตัวนะครับพี่น้องครับว่ากระท้องก็จะออกแน่นิดนึงแต่ว่าลูกเขาจะโตค่อนข้างจะใหญ่นะครับบ่ฮู้ว่าจะได้ดอกบ่อีกตัวที่2ตามมาแล้วครับผมแนะนำพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องเฝ้าคลอดหมูให้เฝ้าคลอดด้วยความเงียบนะครับเพราะว่าย่านแม่เขาเกลียดนะครับผมจะเห็นขาออกมานิดๆครับเดี๋ยวเบื้องตอนเขาออกมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่3นะครับพี่น้องตัวค่อนข้างจะเสมอกันนะครับจะเท่ากันนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับเขาตายนะครับแต่3ตัวนี้จะขนาดใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องครับบ่รู้ว่ามื้อนี้จะจบอยู่เวลาไหนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลา6โมงกว่านะครับเพิ่งได้6ตัวนะครับพี่น้องครับ4 5ก็6นะครับเหลือตัวที่6ครับแม่ก็ยังมีร่มแบ่งดีอยู่ครับพี่น้องครับผมได้ฉีดยาแก้อักเสบไปให้1เข็มนะครับตะลิงคอดเฮายังบ่ได้ฉีดนะครับพี่น้องครับผมรอให้อีกออกอีก1ตัวนะครับผมจะเริ่มทยอยเอาลูกเข้าเต่านะครับคือว่าตัวแรกเขาจะใส่เวลานานนะครับกว่าจะมูเขาจะออกมานะครับรอให้อีกสักตัวหนึ่งหรือว่า2ตัวนะครับผมจะทยอยเอาลูกเขาให้กินนมเริ่มกินนมนะครับเพราะว่าแม่เขาก็จะนอนเริ่มนอนนะครับช่วงแรกๆเขาจะยืนออกนะครับช่วงหลังๆเขาก็จะเริ่มนอนออกเรื่อยๆนะครับครับเข็มที่2เขาก็ตามไปด้วยออกซิโตซินนะครับหรือว่ายาลมเบงยาเร่งคลอดนี่แหละครับเอาฉีดไป2เข็มเหลืออีก1เข็มคือว่าไอ้ยาลดไข่นะครับแก้ปวดลดไข่อีก1เข็มนะครับตัวนี้ผมจะให้3 ซีซีนะครับครับผมจะให้พี่น้องในเบื้องสังเกตน้ำนมนะครับนี่ครับน้ำนมเยอะเลยครับ
ครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา1 ทุ่มกับจะ2 ทุ่มแล้วเนาะครับพี่น้องครับก็ประมาณว่าไก่แบบผมก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วเนาะครับก็จบอยู่ที่12 ตัวนะครับมีชีวิตอยู่10 ตัวนะครับพี่น้องครับครับเขาก็ปล่อยเขาเต่าแล้วครับเขากำลังเริ่มหูจักกินนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่24เนาะครับ24พฤษภานะครับตอนต้นคลิปผมบ่ได้เบิ่งวันที่นะครับนึกว่าเป็นวันที่25ครับมื้อนี้วันที่24ครับเขาจะคลอดก่อนกำหนด1 วันนะครับตามปกติจะคลอดวันที่25นะครับพี่น้องครับก็บ่รู้ว่าจะเหลืออีกบ่นะครับแต่ว่าลูกเขาได้ออกมาแล้วครับส่วนหนึ่งแต่ว่าก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมคิดว่านะครับยาผมก็ฉีดเรียบร้อยนะครับว่าเฮาก็ได้มาเฮ็ดที่นอนให้เขานะครับคือการล่มนะครับนี่ครับจะเฮ็ดลักษณะนี้ครับจะเฮ็ด2 ขางเลยนะครับการล่มสำหรับพี่น้องที่มีไฟกกนะครับก็เปิดให้เขาได้นะครับส่วนสำหรับผมจะบ่มีไฟกกผมก็จะได้เฮ็ดแบบเป็นที่นอนให้เขานะครับพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นผ้าห่มเก่านะครับถึงก็ไม่เขาครับผมถามมืออื่นจะมีโตมาเพิ่มจังไดผมก็จะอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็อยู่ที่มีชีวิต10 ตัวนะครับแล้วก็เสียหายไป2 ตัวนะครับครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ